เวลา14:50 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังวัดป่าพุทธพจน์หริพุนชัยธรรมยุทธในพระราชูปถัมภ์ตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนในการนี้เสด็จเข้าวิหารอุปัชฌาย์หลวงปู่จันทร์กุสโลมหาเถระทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นพระอาจารย์อรยะวังโสเจ้าอาวาสวัดถวายศีลจบแล้วทรงประเคนเครื่องไทยธรรมทรงหลังทักษิโณทกพระอาจารย์อรยะวังโสถวายอนุโมทนาจากนั้นทรงเปิดสถานีน้ำดื่มคุณภาพพัชรธรรมแห่งที่2ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการน้ำดื่มพัชรธรรมตามดำริของพระอาจารย์อรยะวังโสเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหมู่บ้านสันต้นธงและพื้นที่ใกล้เคียงที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับบริโภคโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานระบบกรองน้ำและเครื่องกรองน้ำรวมทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและศิษยานุศิษย์ในการก่อสร้างสถานีแห่งที่2ที่สามารถให้บริการน้ำดื่มสะอาดถูกสุขลักษณะอนามัยและคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขโดยเพิ่มจำนวนหัวจ่ายน้ำดื่มจาก4หัวเป็น7หัวเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำบริโภคได้อย่างเพียงพอซึ่งสามารถมากรองน้ำดื่มได้ทุกวันตั้งแต่เวลา7:00 นถึง18:00 นอกจากนี้ยังได้จัดทำน้ำดื่มใส่ขวดเพื่อมอบให้คณะจิตอาสาที่ทำงานในชุมชนอีกด้วย